ค่ะก็อันนี้คือเข้าแล้วใช่ไหมเข้าแล้วค่ะไม่ทราบว่าวันนี้พระอาจารย์ได้นำปฏิจจสมุปบาทอยู่ในส่วนไหนของพระไตรปิฎกเล่มไหนหรือพระสูตรไหนครับพระอาจารย์ที่จะทำนำมาให้พวกเราได้ศึกษาได้ฟังสดับเป็นบารมีครับพระอาจารย์ก็เริ่มเข้าเลยก็ถวายความนอบน้อมพระชนะตายคือพระธรรมประสงค์ของความสุขความเจริญบังเกิดญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทท่านสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะได้มาพบกันคิดว่าจะให้เป็นบรรยากาศที่สบายสบายมากกว่าเพราะว่าทั้งวันนี้ก็คงจะเครียดกับเนื้อหาข้อมูลที่อาจารย์ธรรมวลีได้นำมาบรรยายปฏิจจสมุปบาทเสียงไปปกติใช่ไหมอย่างที่ไปปกตินะเพราะว่าไม่ได้ใส่หูฟังแล้วไม่ได้ยินเสียงทางโน้นสะท้อนกลับมาแล้วก็ในช่วงค่ำคืนวันนี้ก็ย้ายสถานที่ขึ้นมาข้างบนเพราะว่าข้างล่างก็ดูแล้วสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ต่อสายแลนโดยตรงก็ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่วันนี้ก็ขึ้นมาข้างบนก็ใช้สัญญาณของ Wi-Fi Wireless สัญญาณ Wireless จะอยู่ข้างบนก็ไม่ต้องใช้ไฟส่องหน้าอยู่ข้างล่างนี่มันมืดก็ต้องใช้สปอตไลท์ส่องหน้ากว่าจะผ่านชั่วโมงได้ก็ร้อนพอสมควรเลยแต่วันนี้นี่แสงจากหน้าต่างถ้ามองออกนอกหน้าต่างออกไปก็จะเป็นทะเลจะได้เห็นไหมคะอาจารย์เดี๋ยวให้ชมทะเลซะหน่อยไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าทะเลนอร์เวย์มองออกนอกหน้าต่างออกไปก็จะเป็นทะเลให้ดูนิดหน่อยเพราะว่าจะอยู่ติดกับทะเลเป็นอ่าววันนี้ก็จะได้มาเข้าเรื่องเนื้อหาที่ได้พูดมาในหัวข้อที่ว่าปฏิจจสมุปบาทจากพระไตรปิฎกวันแรกก็ได้พูดไปถึงว่าในพระวินัยปิฎกก็มีในพระสุตตันตปิฎกยิ่งมีมากในพระอภิธรรมปิฎกก็มีในพระวินัยปิฎกก็ได้พูดไปแล้วว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่4ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ที่ตรัสรู้ในโพธิกถานก็จะพูดถึงปฏิจจสมุปบาทไว้แต่ก็ไม่ได้อธิบายรายละเอียดก็มาอธิบายรายละเอียดในพระไตรปิฎกเล่มที่10ที่ได้พูดไปเมื่อวานนี้ซึ่งพระไตรปิฎกเล่มที่10เนี่ยก็จะมีอยู่2ที่ที่เป็นหลักๆเลยมีอยู่2ที่ที่แรกก็คือมหาประธานสูตรอันนี้ก็จะมีเนื้อหาที่คล้ายๆกับในพระไตรปิฎกเล่มที่4เกี่ยวกับพุทธประวัติซึ่งพุทธประวัติที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เนี่ยก็มีอยู่หลายที่ด้วยกันก็มีทั้งที่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่4ในเล่มที่10แล้วก็ในเล่มที่12 13 15ก็จะเป็นเกี่ยวกับพุทธประวัติที่จากตรัสรู้แล้วก็ทรงมาคำนึงถึงปฏิจจสมุปบาทนี่แหละส่วนที่พูดไปเมื่อวานนี้ในพระไตรปิฎกเล่มที่10อันนี้จะแสดงแก่พระอานนท์จึงมีเนื้อหาที่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะพระอานนท์ได้กราบทูลว่าปฏิจจสมุปบาทนี้มีเนื้อหาที่ลุ่มลึกแต่ทำไมปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนกับว่าจะง่ายทำนองนั้นพระองค์ก็เลยตัดโดยพิสดารให้พระอานนท์ฟังแล้วก็ในเล่มที่11ก็จะมีในสังคีติสูตรที่ได้เรียกว่าสังคยนาทดลองโดยพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ผ
ผู้สังคายนาไว้เป็นตัวอย่างก่อนที่หลังจากพุทธปรินิพพานจึงจะมีการสังคายนาจริงๆก็มีการสังคายนาจัดเรียงหัวข้อหมวดธรรมไว้ในเล่มที่12จุระสีหนาทสูตรเมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปจุระนี่แปลว่าน้อยยังมีมหาสีหนาทสูตรอีกจุระสีหนาทสูตรนี้ก็ได้พูดเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทนี่แหละแล้วก็ปาสราสิสูตรอันนี้ก็เกี่ยวกับพุทธประวัติในเล่มที่12และมหาหัตถิปโทปมสูตรเมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปถึงที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นผู้ใดเห็นธรรมคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นธรรมชื่อว่าเห็นเราตถาคตคือปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละก็ตรัสไว้ในมหาหัตถิปโทปมสูตรแล้วก็ในมหาตัณหาสังคยสูตรในมหาตัณหาสังคยสูตรในเล่มที่12นี้ก็ตรัสเกี่ยวกับเรื่องอาหาร4ไว้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดตัณหาก็เป็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทแล้วทีนี้ก็จะมาเข้าเล่มที่13วันนี้จะได้เอาพระไตรปิฎกเล่มที่13แล้วก็เล่มที่14มาพูดเล่มที่13นี้ก็จะเกี่ยวกับพุทธประวัติที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ให้แก่โพธิราชกุมารซึ่งเนื้อหาก็จะคล้ายๆกับเล่มที่4เล่มที่10แล้วก็เล่มที่12ที่ได้กล่าวมาบ้างแล้วในโพธิราชกุมารสูตรเล่มที่13อันนี้เป็นพระไตรปิฎกเล่มที่13มันก็จะมีเนื้อหาพุทธประวัติที่ค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อยวันนี้ก็เลยจะนำเอาส่วนที่เคยพูดไปแล้วมาขยายอีกสักนิดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับโพธิราชกุมารว่าราชกุมารอาตมาภาพนั้นได้มีความดำริว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะละเอียดบัณฑิตเท่านั้นจึงจะรู้ได้ส่วนหมู่ประชาผู้รื่นรมด้วยอาลัยยินดีในอาลัยเพลิดเพลินในอาลัยฐานะที่สัตว์ผู้รื่นรมด้วยอาลัยยินดีในอาลัยเพลิดเพลินในอาลัยนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือหลักอิทัปปัจจยตาหลักปฏิจจสมุปบาทถึงแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดทิ้งอุปาทิทั้งปวงความสิ้นตัณหาวิราคะนิโรธนิพพานก็ถ้าเราจะพึงแสดงธรรมและผู้อื่นจะไม่เข้าใจซึ้งต่อเราข้อนั้นก็จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราจะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เราอันนี้ก็เป็นความดำริของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันหนึ่งคาถาอันน่าอัศจรรย์เหล่านี้ที่ไม่เคยสดับมาก่อนได้ปรากฏแก่เราว่าบัดนี้เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราบรรลุด้วยความลำบากเพราะธรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำจะรู้ได้ง่ายแต่เป็นสิ่งที่พาทวนกระแสละเอียดลึกซึ้งรู้เห็นได้ยากประณีตคู่กำหนัดด้วยราคะถูกกองโมหะหุ้มห่อไว้จักรู้เห็นไม่ได้ราชกุมารเมื่ออัตมภาพพิจารณาดังนี้จิตก็น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยมิได้น้อมไปเพื่อแสดงธรรมอันนี้ได้นำเอาพระไตรปิฎกมาอ่านให้ฟังเพราะว่าสำนวนในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีความสละสลวยสวยงามมาก
ฟังแล้วมีความปลาบปลื้มปิติในสำนวนที่ปรากฏในพระไตรปิฎกทีนี้เมื่อพระองค์ดำริอย่างนี้แล้วมีพระทัยน้อมไปในความขนขวายน้อยครั้งนั้นท้าวสหัมบดีพรหมทราบความดำริในใจของอัตมภาพด้วยใจของตนจึงได้มีความรำพึงว่าท่านผู้เจริญโลกจะฉิบหายหนอโลกจะพินาศหนอเพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยไปเพื่อความขนขวายน้อยไม่ได้น้อมพระทัยไปเพื่อทรงแสดงธรรมลำดับนั้นสหัมบดีพรหมอันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏณเบื้องหน้าอัตมภาพเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าแล้วห่มอุตตราสงเฉียงบ่าประนมมือมาทางทิศที่อัตมภาพอยู่ได้กล่าวกับอัตมภาพว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมขอพระสุคตเจ้าได้โปรดแสดงธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมเพราะไม่ได้สดับธรรมสัตว์เหล่านั้นจะเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรมสามบดีพรหมได้ทูลอาราธนาดังนี้แล้วได้ทูลเป็นคาถาประพันธ์ต่อไปว่าในการก่อนธรรมที่ไม่บริสุทธิ์อันคนที่มีมนทินคิดค้นไว้ปรากฏในแคว้นมคธพระองค์โปรดทรงเปิดประตูอมตะธรรมนั้นเถิดขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากมนทินได้ตรัสรู้แล้วตามลำดับข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปัญญาดีมีพระสมันตะจักสุบุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาศิลาล้วนพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบชั้นใดพระองค์ผู้หมดความโศกแล้วโปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทคือธรรมจักได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศกและถูกชาติชราครอบงำได้ชัดเจนฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรผู้ชนะสงครามผู้นำหมู่ผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลกข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดจงทรงแสดงธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายจักเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรมอันนี้เป็นคำอาราธนาของท้าวมหาพรหมซึ่งก็เป็นสำนวนในพระไตรปิฎกที่มีความไพเราะเพราะพริ้งราชกุมารครั้งนั้นอัตมภาพรับคำทูลอาราธนาของพรหมและเพราะอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจึงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุเมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีทุลีในดวงตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัวตรงนี้พระพุทธเจ้าก็จะทรงพิจารณาถึงบัวนะบัวที่มีในเหล่าต่างๆที่เรามักจะได้ยินกันเสมอๆว่าบุคคลเปรียบด้วยบัวสี่เหล่าก็ดูว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านได้กล่าวถึงบัวว่าอย่างไรท่านกล่าวว่าในกออุบลในกอปทุมหรือในกอบุญธริกดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญธริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ใต้น้ำดอกอุบลมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกปทุมดอกบุญธริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่เสมอน้ำดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญธริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่พ้นน้ำไม่แตะน้ำแม้ฉันใดนะอันนี้กล่าวถึงบัวสามเหล่านะอาตมาภาพเมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ
ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในดวงตาน้อยมีธุลีในดวงตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการตามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัวก็เหมือนกันฉะนั้นลำดับนั้นอาตมาภาพได้กล่าวคาถาตอบท้าวสามวดีพรหมว่าพรหมสัตว์เหล่าใดมีโสตประสาทจงปล่อยศรัทธามาเถิดเราไม่ได้ปิดประตูอมตะธรรมสำหรับสัตว์เหล่านั้นแต่เรารู้สึกว่าเป็นการยากลำบากจึงไม่คิดจะแสดงธรรมอันประณีตที่เราคล่องแคล่วในหมู่มนุษย์อันนี้คือที่นำมาอ่านนี้ก็เป็นเกี่ยวกับบัวสี่เหล่าที่เรามักจะได้ยินกันแต่ว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะพูดถึงบัวสามเหล่าที่เขาอธิบายไว้ว่านอกจากบัวจมอยู่ในน้ำบัวอยู่เสมอน้ำบัวพ้นน้ำสามเหล่านี้ในอรรถกถาก็ได้กล่าวถึงบัวเหล่าที่สี่คือบัวที่มีโรคยังไม่พ้นน้ำเป็นอาหารของปลาและเต่าซึ่งไม่ได้ยกขึ้นสู่บาลีก็คือไม่มีในพระไตรปิฎกนี้ที่จะพูดถึงบัวเหล่าที่สี่ที่เราเรียกว่าบัวใต้โคนไม่ได้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนี้ในพระไตรปิฎกนี้จะกล่าวไว้แค่เพียงบัวสามเหล่าเท่านั้นฉะนั้นที่พูดถึงบัวสี่เหล่าเนี่ยอรรถกถาท่านอธิบายไว้ว่ามีบัวเหล่าที่สี่ก็คือบัวที่อยู่ในโคนตมเอาละตรงนี้ก็เป็นพระไตรปิฎกในเล่มที่13ที่ได้หยิบยกมาว่ามีเนื้อหาที่คล้ายๆกับพระไตรปิฎกเล่มที่4แล้วก็มีอีกหลายเล่มที่คล้ายๆกันในเล่มที่10ก็มีเล่มที่12ก็มีเล่มที่16ก็มี15ก็มีที่มีเนื้อหาพูดไว้นะตรงนี้ก็ได้นำมาเพิ่มเติมแล้วก็คิดว่าน่าจะสมควรแก่การที่จะยกตรงนี้ขึ้นมาก็จะเปิดโอกาสเปิดประเด็นให้อาจารย์ธรรมวลีว่าจะมีคำถามอะไรที่จะแทรกเข้ามาในช่วงครึ่งแรกนี้ไหมก็ขอเจริญพรเลยเสียงมาแล้วพูดเด็ดค่ะก็เนื้อหาก็จะคล้ายๆกันสำหรับการแสดงปฏิจจสมุปบาทนะคะพระอาจารย์อยากจะให้พระอาจารย์มาสักครู่นี้ที่พุทธเจ้าแสดงให้พรหมที่มีโสตสามารถฟังได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วอันนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าตรัสกับพรหมว่าสัตว์เหล่าใดมีโสตตาจงปล่อยศรัทธามาเถิดเราไม่ได้ปิดกั้นอมตะก็คือพูดกับพรหมแต่ว่าพูดถึงว่าสัตว์เหล่าใดก็ตามที่มีโสตประสาทจงปล่อยศรัทธามาเถิดโสตประสาทก็คือมีปัญญาที่จะรับฟังนั่นเองก็จงปล่อยศรัทธามาเถิดเราไม่ได้ปิดประตูอมตะธรรมสำหรับสัตว์เหล่านั้นก็คือพร้อมเพื่อที่จะแสดงธรรมแล้วก็บอกว่าแต่เรารู้สึกว่าเป็นการยากลำบากที่พระองค์พิจารณาปฏิจจ์ก็เห็นว่าเป็นการยากลำบากจึงไม่คิดที่จะแสดงธรรมอันประณีตที่เราคล่องแคล่วในหมู่มนุษย์แต่ถ้าใครมีศรัทธามีปัญญาก็ปล่อยศรัทธามาเราก็จะแสดงธรรมให้ฟังก็ทำนองนี้เจริญพรมีคำถามอื่นอีกไหมค่ะก็คือสอนทุกคนที่มีโสตประสาทก็คือมีหูแต่ทีนี้แต่ละคนที่มีหูเนี่ยก็จะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบัวแต่ละเหล่าแต่ละเหล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์คือคำว่าโสตประสาทในที่นี้หมายถึงปัญญาอ๋อค่ะพูดถึงว่าหมายถึงว่าปัญญาใครมีปัญญาก็จงปล่อยศรัทธามาเถิดก็คือต้องมีศรัทธาด้วยถ้ามีปัญญาแต่ไม่มีศรัทธาที่จะมาฟังเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้เกิดประโยชน์อะไรได้เลยเป็นผลมีหูอย่างเดียวนี่ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ฟังไม่รู้เรื่องคือคำว่าโสตประสาทในที่นี้ไม่ใช่ว่ามีแค่เพียงหูฟังเท่านั้น
แต่ว่าหมายถึงปัญญาคำว่าโสตประสาทในที่นี้หมายถึงปัญญาจะเรียนปอนค่ะแล้วพระอาจารย์ไม่ทราบว่าจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยค่ะพระอาจารย์จะมีการปฏิบัติธรรมหรือจะมีการฟังและทำให้เกิดวิปัสสนาอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าจะมีวิธีการที่พุทธองค์สอนผู้ที่ฟังแล้วเนี่ยเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยค่ะได้ทรงแสดงเอาไว้ก็เดี๋ยวจะเอาไว้ช่วงท้ายนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ได้เป็นครึ่งแรกที่หยิบยกพระไตรปิฎกเล่มที่13มาแล้วก็กฎในพระไตรปิฎกเล่มที่13นี่อีกที่หนึ่งวันนี้จะเอาทั้งเล่มที่13แล้วก็เล่มที่14แล้วก็จะสรุปตอนท้ายว่าจะสามารถที่จะนำไปปฏิบัติเจริญนิพพานได้อย่างไรหากว่าโยมอาจารย์ธรรมรีไม่มีประเด็นปัญหาที่จะเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้พูดไว้ตรงนี้ก็จะได้เข้าสู่เนื้อหาตอนต่อไปเลยนะก็ในพระไตรปิฎกเล่มที่13นี้ก็มีปรากฏอยู่ในสูตรอีกสูตรหนึ่งที่มีชื่อว่าวาเสตสูตรวาเสตสูตรนี่ก็มีปรากฏปฏิจจสมุปบาทอยู่แต่ว่าไม่ได้พิสดารอะไรเพียงแต่กล่าวถึงเรื่องของกรรมเป็นการกล่าวถึงเรื่องของกรรมนะที่จะตัดเอาเนื้อหามาพูดให้ฟังนิดหนึ่งว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลที่เป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นช่างศิลปะก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นผู้รับใช้ก็เพราะกรรมบุคคลแม้เป็นโจรก็เพราะกรรมเป็นทหารอาชีพก็เพราะกรรมเป็นปุโรหิตก็เพราะกรรมแม้เป็นพระราชาก็เพราะกรรมทั้งนั้นบัณฑิตทั้งหลายผู้มีปกติเห็นปฏิจจสมุปบาทมีความรู้ความเข้าใจในกรรมและผลของกรรมย่อมพิจารณาเห็นกรรมตามความเป็นจริงอย่างนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมู่สัตว์เป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องผูกเปรียบเหมือนรถมีหมุดเป็นเครื่องตึงไว้แล่นไปอยู่เนื้อหาตรงนี้ก็พูดถึงว่าผู้ที่เห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็จะเข้าใจในเรื่องกรรมอย่างเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานมาถึงวิปัสสนาญาณที่2ปัจจยปริฆาญาณตรงนี้ผู้ปฏิบัติจะเข้าใจในเรื่องของกรรมแล้วก็วิบากคือผลของกรรมได้อย่างชัดเจนเลยฉะนั้นตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสในท่อนที่ว่าบัณฑิตทั้งหลายผู้มีปกติเห็นปฏิจจสมุปบาทก็จะมีความเข้าใจในกรรมและผลของกรรมย่อมพิจารณาเห็นกรรมตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมู่สัตว์เป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องผูกพันเมื่อเข้าใจในเรื่องของกรรมอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์ไปกับกรรมที่เป็นผลที่เรากำลังได้รับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้แต่ทางใจที่เรากำลังประสบอยู่ทุกขณะเนี่ยเราก็จะไม่ต้องไปทุกข์มากมายกับกรรมที่เรากำลังเสวยผลอยู่อันนั้นคือพระไตรปิฎกเล่มที่13นะก็จะมีปรากฏในโพธิราชกุมารสูตรที่เนื้อหาก็เกี่ยวกับพุทธประวัติแล้วก็ในวาเสตสูตรที่มีเนื้อหาย่อๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องกรรมแล้วทีนี้ก็จะมาถึงพระไตรปิฎกเล่มที่14นะจะยกเอาพระไตรปิฎกเล่มที่14ได้มาพูดสัก2แห่ง2ประเด็นนะก็คือจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทนะเพียงแค่พระองค์ตรัสไว้ถึงบุคคลผู้มีปัญญาเป็นบัณฑิตว่าบุคคลเช่นไรที่จะเรียกว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องไตร่ตรอง
ก็อยู่ในพหุธาตุกสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่14คือมัชฌิมนิกายอุปริปันธาสในพระไตรปิฎกมัชฌิมนิกายอุปริปันธาสเล่มที่14ในพหุธาตุกะพหุธาตุกสูตรเนี่ยก็ตรัสไว้ที่พระอานนท์เป็นผู้ถามพระอานนท์ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรหนอจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเครื่องไตร่ตรองนะคำว่าภิกษุในที่นี้ก็คือหมายถึงพุทธบริษัททั้ง4นั่นแหละก็เคยได้อธิบายไปแล้วว่าคำว่าภิกษุเนี่ยมีเป็น2ไนยะก็คือผู้เห็นภายในวัฏสงสารแล้วก็หมายถึงภิกษุได้แก่นักบวชถามว่าภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเครื่องไตร่ตรองเนี่ยจะด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรพระอนุนกราบทูลถามอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอานุนเพราะภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุฉลาดในอายตนะฉลาดในปฏิจจสมุปบาทและฉลาดในฐานะและอัฏฐานะอานนท์ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเครื่องไตร่ตรองในประเด็นนี้ก็ได้หยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะชี้แจงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงภิกษุผู้มีปัญญาว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความฉลาดในเรื่องของธาตุในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสธาตุไว้อย่างพิสดารมากนอกจากธาตุ18แล้วก็ยังมีธาตุ6อีกหลายหมวดด้วยกันแล้วก็จะไม่หยิบยกมาอธิบายเพียงแต่พระสูตรนี้เป็นพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องธาตุโดยเฉพาะเพราะว่ามีชื่อพระสูตรว่าพหุธาตุกธาตุพหุธาตุกสูตรแต่ว่าก็ได้กล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทไว้ว่านอกจากฉลาดในเรื่องธาตุฉลาดในเรื่องอายตนะแล้วก็ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทซึ่งปฏิจจสมุปบาทตรงนี้ก็พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้แค่เพียงอนุโลมแล้วก็ปฏิโลมก็คล้ายๆกับที่ผ่านๆมาที่เคยได้พูดมาตั้งแต่ต้นอันนี้ก็คือในพหุธาตุกสูตรนะแล้วก็ในพระสูตรนี้ก็ในเล่มที่14จะมีปรากฏอยู่2ที่แต่ว่าเป็นสูตรเดียวกันเป็นสูตรเดียวกันก็คือเนื้อหาก็จะคล้ายๆกันนะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทอันนี้พระอานนท์ก็ถามรายละเอียดอีกว่าที่ว่าฉลาดในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเป็นเช่นไรภิกษุจะฉลาดอย่างไรด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรพระพุทธองค์ก็จึงตรัสเนื้อหาที่คล้ายๆที่กล่าวมาก็จะอ่านให้ฟังสักรอบหนึ่งก็แล้วกันว่าพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีแล้วก็ไล่เรื่อยไปจนถึงเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้อันนี้คือตรัสเป็นอนุโลมไปตามลำดับก่อนแล้วก็ตรัสเป็นในสายข้างดับฝ่ายเกิดทุกข์ก่อนทีนี้ตัดทางฝ่ายข้างดับก็คือ
แต่เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับก็ไล่ไปจนถึงเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนี้อานนท์ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทอันนี้คือเนื้อหาในพระไตรปิฎกเล่มที่14ที่มีกล่าวไว้ก็ไม่ได้อธิบายพิสดารเหมือนกับในมหานิทานสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่10ที่ได้พูดไปเมื่อวานนี้อันนั้นจะมีเนื้อหาที่พิสดารส่วนที่จะตรัสถึงปฏิจจสมุปบาทโดยเฉพาะเนี่ยก็จะไปปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่16อันนี้จะมีนัยยะหลากหลายมากประมาณ337สูตรเนี่ยพระไตรปิฎกเล่มที่16นะที่มีการอธิบายโดยวิธีนัยยะต่างๆวันนี้ก็นำมาเสนอแค่เพียง2เล่มก็คือเล่มที่13กับเล่มที่14ทีนี้เวลาที่เหลืออยู่ประมาณ10กว่านาทีไม่ทราบว่าอาจารย์ธรรมวลีจะมีปัญหาอะไรที่จะถามแทรกเข้ามาก็ขอเชิญพรค่ะก็เท่าที่ได้ถามไปสักครู่นี้ค่ะพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมค่ะที่มีความสัมพันธ์กันกับปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าเราก็ปฏิบัติธรรมกันมีคอร์สเข้มกันนะคะพระอาจารย์ทีนี้ธรรมะสูงสุดของพุทธเจ้าคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยความสัมพันธ์กันระหว่างการปฏิบัติธรรมกับปฏิจจสมุปบาทอะค่ะอยากจะให้โยมได้ฟังจากพระอาจารย์จะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมค่ะเจริญพรก็ที่เราได้ทราบกันไปแล้วว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นธรรมะที่ลุ่มลึกแม้ขนาดว่าพระอานนท์ท่านเป็นพระโสดาบันก็ไม่น่าแปลกละว่าพระอานนท์ท่านรู้สึกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนกับว่ามีเนื้อหาไม่ลุ่มลึกอันนี้ความรู้สึกของพระอานนท์ก็คือท่านได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญาแหลมคมท่านจึงรู้สึกอย่างนั้นแต่ถึงกระนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังตรัสว่าอย่าพูดอย่างนั้นอานนท์อย่าได้พูดอย่างนั้นปฏิจจสมุปบาทนี้มีเนื้อหาที่ทั้งละเอียดทั้งลุ่มลึกด้วยทีนี้เมื่อปฏิจจสมุปบาทมีเนื้อหาที่ลุ่มลึกยากแก่การเข้าใจของผู้ที่มีสติปัญญาน้อยอย่างนี้แล้วเราจะศึกษาไปทำไมจะฟังไปทำไมจะเรียนรู้ไปทำไมอย่างน้อยที่สุดเมื่อเราได้มาฟังปฏิจจสมุปบาทอย่างน้อยที่สุดเราได้ชื่อว่าสืบทอดอายุพุทธศาสนาที่เรามานั่งฟังกันเนี่ยถือว่าเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาบางคนอาจจะเห็นว่าไม่จำเป็นต้องไปศึกษาธรรมะอะไรที่มันละเอียดลึกซึ้งมากมายขนาดนั้นอย่างโยมคนแก่ๆแล้วเนี่ยก็พานั่งหลับตาไปเลยนั่งพองหนอยุบหนอไปนั่งพุทโธไปแค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องไปฟังอะไรมากมายนะปวดหัวเรื่องยาพาราบางคนก็อาจจะนะพูดทำนองว่าปรามาสศพประมาทดูถูกความสามารถของโยมที่นั่งอยู่เนี่ยบางคนเขาดูถูกปรามาสว่าไปนั่งฟังกันอย่างนั้นแหละเออตามกันไปอย่างนั้นเห็นวัดป่าจริยธรรมสอนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้รู้เรื่องกันหรอกแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ดีกว่าคนที่ไม่ได้มาฟังที่เรามานั่งฟังเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราดีกว่าคนที่ไม่ได้มานั่งฟังเพราะว่าเราได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสาวก
พราะว่าสาวกแปลว่าอะไรล่ะสาวกก็แปลว่าผู้ฟังเราก็ต้องมาฟังเราจึงจะได้ชื่อว่าเป็นสาวกแล้วเป็นพุทธสาวกเพราะว่าเราได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีเนื้อหาลึกซึ้งส่วนปัญญาจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนอันนี้อยู่ที่สติปัญญาของแต่ละบุคคลถึงแม้จะไม่ได้อะไรมากปัญญาอย่างเราอย่างน้อยได้รู้ว่าหมามีห้าขันนี่ก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ได้มาฟังใช่ไหมอย่างน้อยที่สุดเราก็รู้แล้วเรามีห้าขันหมาที่วิ่งอยู่นี่ก็มีห้าขันที่เราสวดมนต์กันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันมีขันห้าขันเนี่ยไม่ใช่ว่าสวดแบบนกแก้วนกขุนทองสวดมนต์กันไปเฉยๆแต่ว่าพอเรามาศึกษาอย่างนี้เราก็ได้เห็นชัดขึ้นว่าห้าขันมันเป็นอย่างไรขันเดียวมันเป็นยังไงสี่ขันมันเป็นอย่างไรอันนี้คือปัญญาเนี่ยปัญญาที่เป็นสุตตมยปัญญาแล้วก็จินตามยปัญญาปัญญาเหล่านี้แหละจะเป็นสิ่งเกื้อหนุนเป็นอุปการะในการปฏิบัติธรรมในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของเราถึงแม้ว่าในขณะที่ปฏิบัติเนี่ยท่านบอกว่าให้ปิดตำราเลยไม่ต้องเอาปริยัติเข้ามาเกี่ยวข้องในขณะที่ปฏิบัติกำหนดสติเจริญวิปัสสนารู้รูปนามที่เป็นปัจจุบันอย่างเดียวไม่ต้องไปตรึกไม่ต้องนึกไม่ต้องไปคิดอะไรที่ปรากฏขึ้นมาเฉพาะหน้าตรงนั้นกำหนดดูตามที่ปรากฏที่เป็นปัจจุบันอย่างเดียวไม่ต้องไปคาดคะเนคิดคำนึงไตร่ตรองสงสัยลังเลอะไรอีกแล้ววางปริยัติไว้ทั้งหมดเลยอันนั้นใช่เบื้องต้นเราต้องวางปริยัติก่อนเมื่อเราเข้าสู่ภาคปฏิบัติแต่เมื่อเราปฏิบัติไปเจอสภาวะธรรมปัญญาที่เราได้เรียนรู้ปริยัติมามันไม่ได้หายไปไหนถึงแม้เราจะวางไว้แล้วแต่ว่าปัญญามันอยู่ที่ใจของเราแล้วเพราะว่าตัวปัญญามันก็เป็นสังขารเจตสิกมันอยู่ที่ใจของเราอยู่แล้วเมื่อเราไปประสบพบกับสภาวะธรรมต่างๆปัญญาที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังได้ศึกษามานั่นแหละมันจะเป็นฐานให้ภาวนามยปัญญาได้แทงตลอดสภาวะธรรมเมื่อไปถึงวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณที่สามารถที่จะรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงนามรูปปริเฉทญาณถ้าคนไม่เคยศึกษาภาคปริยัติมาก่อนเราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจในหลักของปริยัติว่ารูปเป็นอย่างนี้นามเป็นอย่างนี้ถามว่าคนที่ไม่เคยเรียนไม่เคยได้ฟังมาก่อนเลยเนี่ยจะสามารถปฏิบัติได้ไหมจริงๆแล้วเราอยู่ในภูมิของสาวกเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่เคยได้ยินได้ฟังในเรื่องของรูปนามต่างๆเราอยู่ในภูมิของสาวกบารมีเราก็ต้องอาศัยการฟังเมื่อปฏิบัติไปปัญญาที่เข้าไปเห็นรูปนามจนกระทั่งวิปัสสนาญาณที่สองปัจจยปริฆาญาณเกิดขึ้นเนี่ยรู้เรื่องกรรมเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีตรงนี้แหละที่เมื่อได้วิปัสสนาญาณที่สองเนี่ยเรียกว่าจุลโสดาบันก็คือผู้ที่เข้าไปเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเรียกว่าจุลโสดาบันนั่นที่เคยพูดให้ฟังไปบ้างแล้วสำหรับคนที่เคยมาเข้าอบรมในคอร์สเข้มคอร์สวิปัสสนากรรมฐานว่าจุลโสดาบันชาติต่อไปจะไม่ไปอบายถือว่าแน่นอนในชาติต่อไปแต่ว่าชาติที่สามไม่แน่ตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าสู่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลส่วนพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเมื่อท่านเจริญวิปัสสนาอีกท่านจะไม่ได้มาเริ่ม1 2 3แล้วท่านจะเริ่มวิปัสสนาญาณที่4คือ
อุทยัปพยญาณวิปัสสนาญาณที่4เนี่ยฉะนั้นพระโสดาบันท่านจึงมีความเข้าใจในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแล้วเพราะว่าไม่ต้องมาเริ่มที่1 2 3แล้วท่านเริ่มที่4เลยอย่างนี้ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาในภาคของปริยัติด้วยการฟังก่อนแล้วเมื่อถึงภาคปฏิบัติเราไม่ต้องมาพูดกันในรายละเอียดพวกนี้แล้วเราเอาปัจจุบันอย่างเดียวเลยนะแม้ในช่วงที่บรรยายก็ไม่ได้มาพูดกันละเอียดรายละเอียดอะไรมากมายแบบนี้นะก็จะพูดแต่เรื่องที่เป็นสภาวะของการปฏิบัติล้วนๆเลยดังนั้นก็ฝากไว้ว่าเรามีโอกาสที่ได้ศึกษาแล้วก็ทุ่มเทปล่อยศรัทธาออกมาไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปออมไว้ปล่อยศรัทธาออกมาเลยตั้งใจฟังโสตะประสาทเอียงหูฟังเลยป้องหูฟังเลยอาจารย์ธรรมโอรีพูดว่าอย่างไรบ้างไม่ต้องไปออมกำลังของปัญญาหรือศรัทธาไว้เนี่ยเป็นโอกาสดีของเราแล้วที่ได้สืบทอดอายุพุทธศาสนาตรงนี้ฉะนั้นก็เวลาก็คงจะหมดแล้วไม่ทราบว่าอาจารย์ธรรมโอรีจะมีปัญหาอะไรที่จะถามเพิ่มเติมไหมก็จะเริ่มก่อนก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะที่ให้ความกระจ่างแล้วก็ให้กำลังใจญาติธรรมทางเมืองไทยในการศึกษาปฏิจจสมุปบาทซึ่งยังมีเวลาเหลืออีกก็สำหรับปฏิจจสมุปบาทก็อีก2วันแล้วอีกวันสุดท้ายก็จะเป็นพุทธวิธีในการแนะนำธรรมะให้ถูกวิธีเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันนำสิ่งดีๆไปสู่ผู้อื่นต่อไปอะค่ะพระอาจารย์เดินผ่อนเอาละก็ในท้ายที่สุดการบรรยายในวันนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณงามความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมอ่านเรื่องของการสับปักฟังในพระสัทธรรมจงเป็นเหตุปัจจัยเป็นนิสัยได้เกิดปัญญาญาณแจ้งในพระสัทธรรมอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนภูมิเจริญธรรมสาธุเดี๋ยวขอกราบพระอาจารย์ค่ะ